บายใจขึ้นไหมครับคุณนิดที่นายพาฉันมาที่เนี่ยเพื่อจะปลอบฉันหรอแค่อยากจะบอกคุณนิดว่าคุณนิดไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีผมด้วยคุณนิดเอาพริกหยวกออกทำไมล่ะครับนี่ขอโทษฉันลืมอ่ะพอดีเมื่อก่อนคุณปรเมศเขาไม่กินพริกหยวกอ่ะฉันก็เลยชินขอโทษที่นะเอาทิ้งไปแล้วอันนึงนี่ของคุณปรเมศใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนิดเขี่ยพริกหยวกให้ก่อนค่ะมาแล้วค่ะน่าทานแล้วตาเอาพริกหยวกออกให้แล้วนะคะขอบใจนะครับคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ใจผมถึงขนาดนี้คุณปรเมศเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่าคุณละตาเป็นคนจัดการอะไรหลายๆอย่างในบ้านแต่จากที่ผมมาอยู่ที่นี่ไม่นานผมพบว่าคุณนิดทำแทบทุกอย่างเลยผมเลยสงสัยว่าไม่ใช่คุณละตาหรอครับไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณปรเมศอ่ะเขาดีต่อครอบครัวฉันเขาดูแลครอบครัวฉันอย่างดีเลยนะอะไรที่ฉันพอที่จะช่วยพี่ละตาได้ฉันก็อยากจะช่วยอ่ะลองชิมสิอร่อยไหมถ้าคุณปรเมศเขารู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณนิดจัดการอะไรหลายๆอย่างให้เขามาตลอดเนี่ยเรื่องมันคงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับที่ผ่านแล้วรู้แล้วว่ามีบางคนเราลองชิมกันดีกว่าแต่วันนี้มันจะไม่มีอีกแล้วเรื่องที่พลาดมันแน่นมันจะมีโอกาสไหมให้ฉันแก้ไขที่พลั้งพลาดไปหากมีโอกาสที่สองฉันรับรองจะตกได้ไงเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้เธอมีน้ำตาอีกจะไม่ให้วันนี้เธอต้องผิดหวังน้ำตาที่เคยเสียไปทุกหยดฉันจะชดใช้ด้วยหัวใจทั้งชีวิตที่เหลือฉันมีเท่าไรจะดูแลเธอด้วยชีวิตฉันคนนี้